เรื่องต่อไปแปลกกว่ามีโจรที่ไม่รู้ว่าอยากจะเป็นดาว TikTok หรือเปล่านะครับไปงัดตู้เซฟของโรงงานเหล็กที่จังหวัดชลบุรีพอได้ตังไปเอาเงินไปถ่ายคลิปโพสต์โชว์ลง TikTok จนตำรวจรวบตัวได้ทันควันเลยครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่ก่อเหตุกันก่อนครับนี่เป็นวินาทีที่เขาจับภาพคนร้ายได้นะครับเข้าไปลักทรัพย์สินภายในห้องทำงานของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานเหล็กในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับเกิดเหตุตอนกลางคืนของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาคนร้ายเนี่ยยกเอาตู้เซฟที่มีทรัพย์สินอยู่ภายในเป็นจำนวนมากเอาไปด้วยต่อมานะครับตำรวจได้รับแจ้งจากทางผู้เสียหายแล้วก็มาพบว่าคนร้ายรายนี้แหละครับพอหลังจากก่อเหตุปุ๊บไปงัดตู้เซฟปุ๊บเอาเงินที่ได้นี่เป็นฟ่อนๆเลยอัดคลิปลง TikTok แล้วก็เหมือนกับลักษณะโชว์อ่ะคือเสียงที่มีการใช้ในคลิปนี้นะครับเป็นเสียงที่เอาเสียงคนอื่นมาแต่ก็มีการเขียนแคปชั่นบอกว่าน้ำพักน้ำแรงจนจะอายุ30นี่ทำงานหาเช้าอะไรตั้งแต่เช้ายันเย็นเพื่อใช้นี่เงินนี้ได้จากน้ำพักน้ำแรงไปดูคลิปที่โจรคนนี้โพสต์ใน TikTok ครับมีคนเคยบอกผมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเขาแต่เขาก็แต่งตัวออกไปทำงานทุกวัน7โมงเช้าถึง5โมงเย็นบางคนก็บอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตล่าสุดโทรไปยืมเงินเพื่อนมาจ่ายค่างวดรถบางคนบอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกเงินตอนนี้เมียเขากำลังจะตายเพราะป่วยหนักไม่มีเงินรักษานี่แหละฮะพอคลิปนี้กลายเป็นไวรัลหลายคนตอนแรกก็สงสัยนะโอ้โหเฮ้ยพี่เก่งจังพี่ทำงานอะไรอ่ะรวยอ่ะอายุ30พี่มีเงินเป็นฟ่อนๆมีเงินเก็บขนาดนี้เลยนะแต่พอทางผู้เสียหายเขาไปเห็นคลิปนี้ใน TikTok อ้าวเฮ้ยธนบัตรที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นเงินสดของเขานี่นะอยู่ภายในตู้เซฟของเขานี่ก็เลยแจ้งไปทางตำรวจนะครับให้เบาะแสไปล่าสุดพลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจับกุมนายสุรศักดิ์ชาวจังหวัดสุรินทร์ได้แล้วนะครับแล้วก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปของกลางเนี่ยมีเพียบเลยคุณผู้ชมไปจับได้คาห้องพักเลยนะครับมีทั้งตู้เซฟที่เขาขโมยไปพร้อมกับเงินสดนี่เป็นฟ่อนๆเลยมีแบงค์พัน92ใบแบงค์500 188ใบแบงค์100 341ใบแบงค์50 99ใบแบงค์20 122ใบแบงค์10ก็มีนะครับอันนี้หายากแล้วนะมี24ใบยังไม่นับรวมเหรียญกระสาบอีกเกือบ600เหรียญมีเงินสดเป็นขออภัยเช็คเงินสดอีก48ใบคือรวมๆทั้งหมดคุณผู้ชมทรัพย์สินที่เขาได้ไปเนี่ยมีรายงานว่ากว่า 300,000 บาทแถมยังเจอชุดของคนร้ายที่ใส่ในขณะก่อเหตุด้วยก็เลยจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเบื้องต้นสอบถามผู้ต้องหาทราบว่าเงินไม่พอใช้ก็เลยเข้าไปขโมยทรัพย์แบบนี้เข้าไปขโมยตู้เซฟและยังพบประวัติว่าเคยถูกจับในคดีลักทรัพย์มาแล้วหลายครั้งด้วยงานนี้ชาวเน็ตพอดูคลิปนี้แล้วก็รู้ข่าวนะครับเนี่ยคอมเมนต์เลยว่าเกมแล้วครับโดนจับคดีลักตู้เซฟค่ะโดนรวบเรียบร้อยครับนี่แล้วบอกว่ารอยยิ้มกระชากใจกระชากเซฟนะฮะเรียบร้อยหลายคนก็เนี่ยแหละฮะเข้าไปคอมเมนต์กันในเชิงขำๆว่าโอ้โหเกมเพราะว่าโพสต์คลิปใน TikTok แท้ๆแล้วเนี่ยหลักฐานเลยนะก็ดีนะตำรวจทำงานง่ายดีนะครับที่สุดก็ไม่รอดนะคะคุณผู้ชม